รู้คุณค่าทุกสิ่งทุกอย่างรู้คุณค่าของข้าวของของของเงินเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่กำลังถูกแชร์ใน TikTok อยู่ไม่น้อยจากกรณีผู้ใช้ TikTok ชื่อว่าตุ๊กๆได้รีวิวถึงการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกออสเตรเลียไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดชีวิตต้องอดทนทำให้ตัวเองรู้คุณค่าในทุกๆอย่างพร้อมแคปชั่นว่าค่าครองชีพแพงค่าแรงเท่าเดิมยิงเป็นจังใดละชีวิตเมืองนอกตำบักแตงมันเต้เรือมือนั่นเอาเซตตะปูแวะแซตู้เย็นไว้แต่อยู่เมียงไทยตำบักเตียงเรียแบบนี้บ่เรียแต่น้ำจางล้างแบบนี้บ่เทสวดเข่าปลาเลยค่ะเออรู้คุณค่าทุกสิ่งทุกอย่างหูคุณค่าปลาแดกน้ำตาลผงชูรสมักหนาวเออหูคุณค่าเบิดมาอยู่เมียงนอกหูจักคุณค่าของสิ่งของข้าวโพดนี่ถ้ามันถือ กินบูดแน่หน่อยนึงเอาล่างน้ำต้มน้ำห้อนลวกออกว่าได้ดึกทิมข้าวปลาได้หญิงอยู่เมียงนอกข้าวโพดฟักละ2เหรียญนี่ข้าวโพดฟักนึงนี่2เหรียญเกือบ50บาทอื้อหูจักทุกสิ่งทุกอย่างบ่ต้องให้ไผสอนเลยสิ่งพวกนี้น่ะสมัยตะกี้อยู่บ้านแม่บอกแล้วบอกอีกประหยัดเด้อลูกอย่าทิมเด้อเก็บไว้เก็บไว้เทสวดข้าวปลาเมื่อมาอยู่เมียงนอกบ่มีผู้ใดได้บอกจ้าเฮ็ดเป็นเบิดหูจักความเบิดแนวอยากแนวกินนี่ไข่ต้มไข่ดาวเลียอยู่เครื่องนึงเก็บไว้อื้อบ่ทิ่มง่ายๆเก็บรวมกันต้อมใส่ตู้เย็นหอดย้ำน่ะก็มาเวฟกินชีวิตรู้คุณค่าของข้าวของเงินอันว่าหาเงินได้หลายน่ะมันสิมาสุรุ่ยสุร่ายบ่ได้ได้เมียงนอกค่าบ้านก็260ต่ออาทิตย์แล้วต่อ1คนนะบ้านชั้นหลังนี่อยู่4คนค่าบ้านอาทิตย์ละ 1,300 เหรียญอยู่4คนฉันจ่าย250เพราะฉันอยู่ห้องน้อยฉันอยู่แบบประหยัดค่ากินฉันประหยัดสุดค่ากินฉันนี่ก็อาทิตย์ละ150ค่ารถฉันอาทิตย์ละ50เหรียญ นะบ่แม่นบาทเออค่าโทรศัพท์ฉันอาทิตย์ละ8ไอเดือนละ80ค่าเสียค่าผ่าค่าแฟบค่าสบู่เออค่ากินของเล่นชากาแฟสัพเพเหระโน่นนี่นั่นกาแฟ200โดยชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมากเช่นนี่คือความจริงที่ไม่มีใครพูดให้ฟังเธอไปอยู่ไหนมาน่าจะมาสอนเด็กๆบ้านเมืองเรามักเจ้าหลายบางคนโชว์แต่รู้นี่แหละความจริงจริงค่ะปกติอยู่ไทยกับข้าวแต่ละมื้อไม่ซ้ำกันแต่พอมาเมืองนอกกินซ้ำ4มื้อเลยเป็นคำสอนที่ดีมากขอบคุณที่ทำให้ทุกคนรู้ความจริงไม่ใช่รู้แต่ว่าได้เงินอย่างเดียวเป็นต้น